จิงจูฉ่ายกับสีของใบพริกของแนนจะสวยมากเห็นไหมคะสีเขียวสดเลยค่ะเพราะว่าแนนลดด้วยน้ำสวัสดีค่ะจิตรภากาเด้นนะคะเจอกันช่วงเย็นนะคะช่วงนี้แนนไม่ค่อยได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะตอนนี้แนนกำลังเพาะพริกเยอะเลยค่ะพริกกำลังงอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนจะมาปลูกพริกลงในกระถางนะคะพริกที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นพริกสวนนะคะสวยๆเลยค่ะพริกที่แนนจะปลูกมี2สายพันธุ์นะคะตัวที่เพื่อนเห็นตัวนี้อันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะเวลาที่เราเลี้ยงต้นกล้าแล้วก็เพาะพริกให้โตแล้วนะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่เขาได้ประมาณ1คืบนึงนะคะเราก็จะเด็ดยอดเขาก็จะแตกยอดนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้เขาจะแตกยอดแล้วเราก็จะได้หลายกิ่งนะคะเวลาที่เราไปปลูกพริกเราจะได้เป็นพุ่มนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ต้นเวลาเราปลูกแนนปลูกด้วยเมล็ดนะคะแล้วก็เด็ดยอดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะแตกพุ่มประมาณนี้เลี้ยงเขาให้โตแล้วเราค่อยเอามาลงนะคะสำหรับวิธีการเพาะพริกจากเมล็ดสดนะคะเดี๋ยวแนนจะลงให้เพื่อนดูนะคะแต่แนนเคยทำคลิปไว้หลายคลิปแล้วค่ะนี่สวยๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายพริกลงในกระถางกันค่ะกระถางนะคะแนนจะใช้กระถางทรงสูงนะคะเพราะว่าพริกเขารากเขาจะลงลึกนะคะก็ใส่ดินเด็ดเป็นดินที่แนนผสมแล้วนะคะสำหรับคลิปการผสมดินแล้วก็การหมักดินแนนได้ทำไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะนี่อันนี้แนนหมักไว้ในกะละมังค่ะแนนก็เอามาจากส่วนนี้นะคะหมักไว้ในกะละมังเดี๋ยวเราจะใส่ดินประมาณครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาดินลงค่ะดินที่ปลูกเป็นดินผสมแกลบนะคะเขาจะได้มีความโปร่งค่ะเวลาที่เราลดน้ำจะได้ไม่น้ำไม่แฉะแล้วก็พริกของเราไม่ติดเชื้อราด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะพริกที่แนนปลูกแนนจะชอบปลูกพริกที่เป็นพริกสวนมากกว่านะคะเพราะว่าอายุยืนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ในเมืองนะคะพริกแบบนี้เรามีพื้นที่จำกัดนะคะปลูกใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะที่มีแสงแดด2ถึงนะคะ 3-4 ชั่วโมงหรือครึ่งวันนะคะแค่นี้เขาก็รอดแล้วค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตได้นานด้วยนะคะดูรากนะคะรากสวยมากเลยรากขึ้นเต็มถ้ารากเต็มแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนกระถางนะคะนี่นี่แล้วเราค่อยกลบดินนะคะเป็นพุ่มเลยค่ะสวยมากเลยสำหรับใครที่ใช้หัวเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะก็ผสมน้ำเทลงพอเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ลดสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอค่ะหรือใครจะลด3วัน5วันก็ได้แต่อย่าลดเข้มมากนะคะนี่เลยสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะรดด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะสวยมากเลยแตกพุ่มเลยค่ะต้องเด็ดใบก่อนนะคะเด็ดยอดก่อนเขาก็จะแตกพุ่มสวยแบบนี้ค่ะนี่1ต้นนะคะสวยมากเลยแนนก็จะใช้พระเอกของเรานะคะซึ่งน้ำตัวนี้เป็นน้ำที่แนนผสมนมนะคะนมสดนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะที่มีอายุเกิน2เดือนแล้วนะคะสีแดงๆสวยๆนี่นะคะเติมลงไปค่ะถ้า1บัวแนนก็ใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะสังเกตว่าน้ำเป็นสีขาวเพราะว่าแนนผสมนมลงไปนะคะบำรุงเขาค่ะนี่เลยแล้วก็ลดรับรองงามค่ะแล้วก็ตั้งไว้นะคะในที่ที่ได้รับแสงนะคะมีทั้งแดดแดดครึ่งวันก็พอค่ะเรียบร้อยแล้ว1ต้นนะคะสวยๆเลยนี่สำหรับต้นนี้สวยๆที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้เป็นจิงจูฉ่ายนะคะจะให้เพื่อนสังเกตนะคะ
จิงจูฉ่ายกับสีของใบพริกของแนนจะสวยมากเห็นไหมคะสีเขียวสดเลยค่ะเพราะว่าแนนลดด้วยน้ำหมักขี้วัวนะคะแล้วก็แบคทีเรียสังเคราะห์แสงค่ะแต่ในช่วงที่แนนเริ่มปลูกแบบนี้นะคะแนนจะยังไม่ใส่น้ำหมักขี้วัวนะคะให้เขาปรับสภาพเข้ากับกระถางได้ก่อนนะคะประมาณ1สัปดาห์เนี่ยถึงจะลดด้วยน้ำขี้วัวค่ะสังเกตว่าใบเขียวสวยมากเลยทุกต้นนะคะที่อยู่ในสวนแนนจะเขียวแบบนี้ค่ะสวยมากเลยอันนี้เป็นจิงจูฉ่ายนะคะเดี๋ยวแนนต้องมาแยกหน่อค่ะนี่จะให้ดูนะคะหน่อเขาเยอะมากแนนต้องแยกออกนะคะสวยๆเลยค่ะแนนชำไว้ในถุงแบบนี้นะคะซึ่งแนนได้หมักดินในที่มีแกลบค่ะสำหรับอีกหนึ่งพันธุ์นะคะที่แนนชอบปลูกนะคะก็คือพริกชี้ฟ้านะคะนี่พริกชี้ฟ้าสวยๆเลยคว่ำลงนะคะแล้วก็ดึงค่ะนี่รากถึงตรงนี้แล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนกระถางทันทีเลยนะคะการปลูกพริกต้องปลูก3สเต็ปนะคะก็คือเพาะให้เขาเป็นต้นกล้าค่ะในถาดเพาะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาลงในถุงดำหรือว่ากระถางเล็กๆก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาลงกระถางจริงอันนี้เป็น3ขั้นตอนนะคะพริกของเราถึงจะสวยค่ะเดี๋ยวแนนจะใช้ดินหมักนะคะดินหมักนี่สวยๆเลยค่ะกดนิดเดียวนะคะแค่นี้พอค่ะสวยๆเลยแนนจะปลูกไม่เยอะนะคะแต่แนนเพาะไว้เยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วต้นกล้าของพืชผักสวนครัวนี่แนนเพาะขายนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านแนนนี่เขาสนใจมากเลยในการปลูกผักเพราะว่าเห็นแนนปลูกนะคะก็ขอซื้อต้นกล้านะคะเพราะเขาเพาะไม่ค่อยขึ้นนะคะแนนก็จะปลูกเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วต้นกล้าของแนนจะขายในหมู่บ้านตามตลาดนัดนะคะในวันเสาร์วันอาทิตย์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแนนต้องปลูกอีกหลายต้นนะคะที่เหลืออยู่นะคะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะปลูกพริกในกระถางก็สวยได้ค่ะแต่เราต้องรู้เทคนิควิธีที่จะทำให้พริกเราสวยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามนะคะว่าพริกแนนเดี๋ยวจะต้องใช้ฮอร์โมนตัวไหนที่จะเร่งให้เขาติดดอกนะคะเพราะตอนนี้เขาเริ่มสวยแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะที่แนนจะมาลงคลิปเกี่ยวกับปลูกพริกนะคะแนนจะมาทำฮอร์โมนไข่ให้เพื่อนๆดูนะคะง่ายๆเพื่อเอาไว้ฉีดสเปรย์นะคะให้เขาติดดอกเร็วๆค่ะสำหรับวันนี้แนนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนจนจบคลิปนะคะแล้วก็จะได้พริกสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับวิธีการเพาะพริกจากเมล็ดสดนะคะแนนได้ทำไว้แล้วแต่ถ้าใครอยากให้แนนทำใหม่ก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้ในเพจจิตรภาการ์เด้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ